เปิดเซฟรัฐมนตรีทวีสะสมพระเครื่องเกจิดังจุลพันธ์รวย98ล้านชัยยามีที่ดิน24แปลงปปช.เปิดเซฟ3รัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีมี44ล้านปืน3กระบอกพระเครื่องเกจิดังครืบชัยยามี45ล้านหนี้2ล้านสิ่งปลูกสร้าง10หลังจุลพันธ์มี98ล้านที่ดิน18แปลงเมื่อวันที่29กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566จำนวน75รายเข้ารับตำแหน่งส.ส.จำนวน1รายเมื่อวันที่12กรกฎาคม66และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม66จำนวน1รายโดยมีบุคคลที่น่าสนใจประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติระบุสถานภาพสมรสมกับนางสุนีสอดส่องโดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 44,795,645 บาทไม่มีหนี้สินเป็นทรัพย์สินของพันตำรวจเอกทวี 21,887,368 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสุนี 22,908,277 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจคือที่ดินของทั้งคู่จำนวน6แปลงมูลค่ารวม 19,650,000 บาทอยู่ที่เขตประเวศกทม.อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่จำนวน2หลังมูลค่ารวม 10,400,000 บาทโดยเป็นบ้านเดี่ยวเขตประเวศมูลค่า9ล้านบาทและโรงเรือนการเกษตรที่อำเภอท่าใหม่มูลค่า 1,400,000 บาทเงินลงทุนของทั้งคู่รวม 4,344,170 บาทเงินฝากของทั้งคู่รวม 9,1474 บาทเงินสดของทั้งคู่รวม 700,000 บาทยานพาหนะของจำนวน1คันของพันตำรวจเอกทวี 700,000 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่แจ้งไว้53รายการมูลค่ารวม 14,774,017 บาทอาทิสมเด็จวัดระฆังเลี่ยมทองสมเด็จวัดเกตชัยโยเลี่ยมทองหลวงพ่อทวดเลี่ยมทองหลวงพ่อแช่มเลี่ยมทองสมเด็จวัดระฆังทิมประประธานเลี่ยมทองสมเด็จจิตรดาพระพุทธรูปบูชา55องค์พระเกจิบูชา47องค์นาฬิกายี่ห้อหรู7เรือนสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม40บาทปืน3กระบอกชุดเครื่องประดับสตรีทองคำแท่งนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยระบุสถานภาพสมรสกับนางอัญชลีพรหมมาพร้อมแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 45,209,135 บาทเป็นทรัพย์สินของนายชัยยา 17,984,546 บาทเป็นของนางอัญชลี 27,224,589บาทและมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,039,800 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจคือที่ดินของทั้งคู่รวมกัน24แปลงมูลค่า 18,600,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน10หลังทั้งหมดอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองรายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่แจ้งไว้5รายการมูลค่ารวม 1,100,000 บาทมีทั้งสร้อยคอทองคำชุดเครื่องประดับทองคำและเครื่องประดับเพชรนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยระบุสถานภาพสมรสกับนางสาววิสารดีเตชธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยพร้อมแจ้งว่าตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 98,477,863 บาทเป็นทรัพย์สินของนายจุลพันธ์ 57,798,134 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาววิสารดี 40,275,400 บาทและทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 44,328 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจได้แก่ที่ดินของนายจุลพันธ์และนางสาววิสารดีจำนวน18แปลงมูลค่ารวม 48,876,783 บาทส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและกทม.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของจุลพันธ์และนางสาววิสารดีจำนวน2หลังมูลค่ารวม 15,666,666 บาทโดยเป็นห้องชุดที่หาดไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและบ้านเดี่ยวย่านพระราม 3 กทม.เงินลงทุนของจุลพันธ์และนางสาววิสารดีมูลค่ารวม 26,115,400 บาทกระเป๋าถือของนางสาววิสารดี7ใบมูลค่ารวม 2,300 บาทนาฬิกาข้อมือของนางสาววิสารดี7เรือนมูลค่ารวม 3,400,000 บาทมีหนี้สิ้น 15,295 บาทพรทิพย์ต้อนนักชกเนปาลลิ่ว8คนเจอไต้หวันมวยหญิงเอเชียนเกมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่29กันยายนช่วงบ่ายนักชกไทยขึ้นสังเวียน1รุ่นคือรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจูนพรทิพย์บัวป่านักชกสาววัย22ปีจากอุดรธานีต้อนเอาชนะชันรากาล่าทาพาจากเนปาลไปไม่ยากเย็น 5-0 เสียง 30-26 ทั้ง5เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหลินยู่ติงจากไต้หวันที่เอาชนะเนสทีเปเตซิโอจากฟิลิปปินส์ 4-1 เสียงซึ่งถือเป็นงานหนักทีเดียวเนื่องจากสาวไทยเสียเปรียบช่วงชกอย่างชัดเจนส่วนช่วงเย็นนักชกไทยมีคิวอีก2รุ่นคือรุ่น50กิโลกรัมหญิงจุฑามาศรักษัตพบรูฮาฟโซฮักนาซาโรว่าจากทาจิกิสถานในรอบ8คนสุดท้ายหากเอาชนะได้จะเข้ารอบรองการันตีเหรียญทองแดงและรุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอจะพบกับอิเซอาราโมโตะนักชกญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายThank you.